ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของดูคาติในการปรับเปลี่ยนผู้จำหน่ายรายใหม่ในประเทศไทยนั่นก็คือโมโตเล่อิตาเลียโนเริ่มดำเนินงานตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2564ที่ผ่านมาและล่าสุดเมื่อวันที่30สิงหาคมโมโตเล่อิตาเลียโนก็ได้เปิดตัวรุ่นมันติสตราด้า V4 และ V4S ปี2021ซึ่งได้สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากในขณะนี้กับเครื่องยนต์ V4 สูบบล็อกใหม่ที่ใช้สปริงวาล์วแทนเดสโมวาล์วปริมาตรจริงอยู่ที่ 1,158 ซีซีให้พลังสูงสุด170แรงม้าที่ 1,500 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด125นิวตันเมตรที่ 8,750 รอบต่อนาทีโดยรุ่น V4 วางราคาอยู่ที่ 990,000 บาท V4S 1,279,000 บาทจุดเด่นที่มีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามถึงก็คือระบบ Adaptive Cruise Control หรือระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันจะมีเซ็นเซอร์เรดาร์ทั้งหน้าและหลังครับเมื่อไรที่เราวิ่งไปใกล้รถยนต์คันข้างหน้าในระยะที่อาจจะไม่ปลอดภัยระบบ Adaptive Cruise Control จะลดความเร็วโดยอัตโนมัติเมื่อไรที่รถยนต์คันข้างหน้ามีระยะห่างออกไปความเร็วจะปรับเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติตามที่เราได้มีการบังคับไว้ซึ่งเป็นครั้งแรกของโลกกับมอเตอร์ไซค์ที่มีระบบนี้รวมถึงเรดาร์ด้านหลังของตัวรถทำงานร่วมกับระบบ Blind Spot Detection จะมีการตรวจจับมุมอับสายตาด้านข้างรถยนต์ที่ทางด้านซ้ายและด้านขวาของเรานั้นบางครั้งมองไม่เห็นครับเพราะว่าเป็นมุมอับสายตาเมื่อไรที่มีการวิ่งเข้ามาใกล้กันทางด้านข้างจะมีการเตือนที่กระจกสองหลังเป็นไฟกระพริบที่ขอบกระจกทำให้เรามีความปลอดภัยในการขับขี่มากยิ่งขึ้นนับเป็นก้าวย่างครั้งสำคัญของโมโตเล่อิตาเลียโนกับการบุกเบิกตลาดรถดูคาติใหม่อีกครั้งหนึ่งในประเทศไทยหลังจากที่บริษัทเดิมก็คือดูคาติสติวางมือไปก่อนหน้าอย่างไรก็ตามการปรับเปลี่ยนผู้จำหน่ายในครั้งนี้ของดูคาตินั้นก็ปรากฏว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นเดือนแรกของโมโตเล่อิตาเลียโนในประเทศไทยมียอดขายตลอดทั้งเดือนเพียงแค่3คันเท่านั้นต้องบอกเลยครับว่าเป็นตัวเลขการขายที่น้อยที่สุดนะครับในรอบ10กว่าปีที่ผ่านมาโดยขายได้ก็คือ Panigale V4S 1คัน Scrambler 1100 1คันและ Scrambler Night Shift 1คันนับเป็นช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านที่ดูแล้วไม่ค่อยสมูทสักเท่าไหร่ครับสถานการณ์ของดูคาติในเวลานี้ช่วง7เดือนที่ผ่านมาทำยอดขายได้เพียง158คันเท่านั้นย้ำนะครับว่า7เดือนแรกของปี2564มียอดขายรวมทั้งสิ้น158คันเฉลี่ยแล้วเดือนหนึ่งก็ประมาณ20คันบวกลบต้องถือเป็นตัวเลขที่น้อยมากถ้าหากตัวเลขการขายยังคงทำได้เฉลี่ย20คันบวกลบต่อเดือนนั่นก็หมายความว่าในปี2564จะมีตัวเลขการขายรวมทั้งสิ้นไม่ถึง300คันถ้าเปรียบเทียบตัวเลขการขายของดูคาติในปี2563ที่ผ่านมาทำได้688คันก็จะเห็นว่าปีนี้ตัวเลขการขายหายไปมากกว่าครึ่งหนึ่งและการเปิดตัวของมันติสตราด้า V4 และ V4S นั้นเป็นการเจาะตลาดในกลุ่มบนที่มีราคาค่อนข้างสูงเปรียบเทียบตัวเลขการขายของมันติสตราด้า 1260S และ 1260 Enduro ในปี2563ที่ผ่านมาทำได้เพียง19คันซึ่งถือว่าค่อนข้างน้อยถ้าเปรียบเทียบกับคู่แข่งอย่าง BMW R1250GS แล้วแตกต่างกันอย่างมากมายสำหรับมันติสตราด้า V4 และ V4S ใหม่ที่มีความโดดเด่นเรื่องของการติดตั้งเรดาร์ด้านหน้าและด้านหลังทำงานร่วมกับระบบAdaptive Cruise Control และ Blind Spot Detection น่าจะเป็นจุดขายใหม่ให้กับแฟนคลับของดูคาติรวมถึงแฟนคลับยี่ห้ออื่นให้หันมาสนใจมันติสตราด้า V4 และ V4S มากยิ่งขึ้นแต่ก็เชื่อว่าตลอดทั้งปี2565ก็คือปีหน้าคงจะยังขายได้ไม่มากนักครับไม่น่าเกินไปกว่า30คันความหวังเดียวของดูคาติในเวลานี้ก็คือการเปิดตัวมอนสเตอร์รุ่นใหม่ที่จะมาช่วยสร้างยอดขายให้กับดูคาติเพิ่มมากขึ้นในช่วงปลายปีและปีหน้าตลอดทั้งปีถ้าดูคาติตั้งราคาแบบพรีเมียมก็คือสูงไว้ก่อนเน้นเจาะกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูงบอกเลยครับว่าน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งกับยอดขายในปีหน้าเพราะดูคาติจะไม่มีตัวขายที่โดดเด่นขณะนี้ดีลเลอร์หรือว่าโชว์รูมของดูคาติทั่วประเทศต้องบอกเลยครับว่าไม่สามารถอยู่ได้กับยอดขายเพียงน้อยนิดต้องอาศัยนักบริหารมืออาชีพอย่างคุณดอมเหตุกรูนนะครับเข้ามาช่วยในการดูแลโชว์รูมทั่วประเทศ
ให้ยังคงอยู่กับดูคาติต่อไปการเปลี่ยนแปลงระบบการขายจากเดิมที่เป็นแบบคอนไซเมนต์หรือว่าฝากขายมาเป็นแบบการขายปกติทั่วไปดีลเลอร์ต้องมีการสั่งรถเข้าไปที่โชว์รูมของตัวเองซึ่งในสถานการณ์อย่างนี้จะเป็นภาระอย่างมากของดีลเลอร์หรือว่าโชว์รูมทั่วประเทศมีแนวโน้มครับว่าโชว์รูมจะปิดตัวไปอีกหลายแห่งเพราะว่ามียอดขายเดือนหนึ่งไม่ถึง 4-5 คันบางโชว์รูมขายได้เพียงแค่1คันหรือ2คันไม่สามารถหล่อเลี้ยงโชว์รูมให้อยู่รอดต่อไปได้วิกฤตครั้งนี้ของดูคาติจะเป็นอย่างไรดีลเลอร์จะอยู่รอดหรือไม่เราจะมาติดตามความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ